ก็ตอนนี้เราถึงงานแล้วกำลังจะเข้างานกันแล้วไปกันเลยฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนก็น่าจะเห็นหัวข้อคลิปกันไปแล้วเนาะใช่แล้ววันนี้คือวันโฮมคัมมิ่งเย้ก็เผื่อคนที่ยังไม่รู้นะคะว่าโฮมคัมมิ่งคืออะไรโฮมคัมมิ่งก็เป็นคล้ายๆงานพรอมอะไรเงี้ยแต่ว่างานพรอมอ่ะมันจะเป็นเหมือนแบบงานจบการศึกษาใช่ป่ะแต่งานโฮมคัมมิ่งอ่ะจะฟีลเหมือนรับน้องอะไรประมาณนี้แล้วงานพรอมก็จะเหมือนใส่เดรสยาวไปเต้นรำอะไรอย่างงี้แบบสวยๆแบบเพลงช้าอะไรอย่างงี้ถูกป่ะแต่ว่างานงานแต่ว่างานโฮมคัมมิ่งอ่ะจะเป็นฟีลเหมือนแดนซ์อะไรอย่างงี้เลยอ่ะแดนซ์แบบแดนซ์อ่ะเออก็แดนซ์อ่ะก็ประมาณนี้วันนี้ก็เลยอยากจะมาวอล์กให้ดูเนาะว่าก่อนไปโฮมคัมมิ่งทำอะไรบ้างตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ10:30เนาะก็จะออกไปซื้อของที่วอลมาร์ทนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะไปทำผมที่ซาลอนร้านทำผมอะไรอย่างงี้เนาะก็ไปดูกันเลยไปวอลมาร์ทแล้วก็ไปทำผมกลับมาแล้วเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ13:00กว่าๆแล้วคือเราต้องออกไปกินดินเนอร์กับเพื่อนก่อนตอนประมาณ13:00ไปถ่ายรูปไปอะไรเงี้ยก่อนเข้าโรงเรียนเนาะก่อนไปโฮมคัมมิ่งใช่ก็ไปวอลมาร์ทมาซื้อของเยอะมากหมดไป4,000กว่าบาทเออแล้วก็ไปทำผมมาคือจริงๆอ่ะไม่ได้อยากได้หยองๆขนาดเนี้ยยังกลับมาม่าไอ้บ้าเอ้ยแบบแต่ก็ช่างมันเถอะได้ทำไปแล้วแพงด้วย1,500เนี่ยค่าเนี้ย1,500เห็นป่ะเออแล้วก็เดี๋ยวต้องรีบไปแต่งหน้าแต่งตัวแล้วก็เดี๋ยวกลับมาดูตอนแต่งหน้าเสร็จเนาะเฮ้ก็คือตอนนี้มาร์คหน้าอยู่อย่าตกใจก็ระหว่างมาร์คหน้าจะช้อปปิ้งฮอลให้ดูว่าเราซื้ออะไรมาบ้างแล้วก็ซื้อขนตาปลอมมา2อันกันพลาดแล้วก็กาวติดขนตาปลอมอันนี้เป็นของ Physician Formula เป็นไฮไลท์ก็ที่ดับขนตานี่โฟมล้างหน้าเห็นมันน่ารักเลยซื้อก็อันนี้คิตเตอร์ของ Vin and Why ไอเนี่ยเพิ่งเคยเห็นนะอยู่ไทยไม่มีมันเป็นเหมือนแบบฟาวเดชั่นอะเป็นเหมือนฟาวเดชั่นของเมเปอรีนที่แบบเนี่ยซื้อมาทั้งอยู่ไทยเคยใช้แต่ว่าไม่ได้เอามาอันนี้มันเป็นคอนซีลเลอร์อันนี้เป็นฟาวเดชั่นก็ซื้อมาทั้งสองอันเลยก็ไฮไลท์ของ Wet n Wild อันนี้กันแดดแล้วก็อันนี้ของ NYX คืออยากเล่นอะมานี่แล้วแบบรู้สึกอยากเล่นอยากแต่งอะไรก็เลยแบบเออซื้อมาอันนี้จะฮาโลวีนแล้วก็เลยซื้อที่ติดเต็มมีแก้วน้ำเอาไปโรงเรียนนี่เป็นขนมแบบฟิลเหมือนแบบโลแฟตอะไรอย่างนี้เอออันนี้ก็คือมาร์คที่ใช้อยู่ตอนนี้ของลอริออลแล้วก็อันนี้เป็นคินซิงของกานิเย่อันนี้เป็นนี่น้ำยาทาเล็บอันนี้เป็นวิตามินรวมเป็นเหมือนเยลลี่อะไรเงี้ยขนมมังฝรั่งก็มีประมาณเนี้ยแกคือทั้งหมดนี่เกือบ4,000นะคือไลออมีนี่อีก
เป็นเหมือนเป็นของนิกเป็นเหมือนแบบกิตเตอร์พัมเมอร์กิตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเออก็ประมาณนี้โอเคทุกคนตอนนี้ก็คือแต่งหน้าทำผมอะไรเสร็จแล้วก็มาเพื่อนๆมาหาหน้าบ้านแล้วก็จะไปกินดินเนอร์กันก่อนไปโรงเรียนโอเคไปกันเลยตอนนี้ถึงโรงเรียนแล้วตื่นเต้นมากมากนี่คือยิมโรงเรียนไม่เห็นหน้าก็ตอนกำลังจะเข้างานกันแล้วไปกันเลยพอกลับมาก็แบบสลบเลยเหนื่อยแบบเหนื่อยจริงเออเป็นเวลาบ่ายสองครึ่งคือเพิ่งตื่นเออเหนื่อยจริงสุดท้ายนี้ก็คือขอจบวอล์กเพียงเท่านี้แล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่ดูกันจนมาจบคลิปนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe เหมือนเดิมยังไงก็จะพยายามทำคลิปต่อเรื่อยๆสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย